เราก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างเพอร์ซี่แจ็กสันนะก็ไม่ใช่เชิงตัวอย่างครับเป็นแค่ทีเซอร์สั้นๆนะครับก็เพอร์ซี่แจ็กสันนี่เคยเป็นหนังมาแล้วครับ2ภาคก่อนหน้านี้นะก็โดนกระแสะกลด่าสาบแช่งกันไปไปต่างๆกันนะครับสำหรับแฟนหนังสือก็ผมนะครับได้ดูเพอร์ซี่แจ็กสันภาคหนึ่งก่อนแล้วผมก็มาอาญญา่านนิยายภาค2แล้วก็3 4อ่านนิยายต่อไปเรื่อยๆเลยก็ปรากฏว่าเอ้ยมันก็ห่วยจริงๆนะั่นแหละนะเพอร์ซี่แจ็กสันภาคก่อนนะ แล้วก็พอมาเวอร์ชั่นใหม่นี่ครับทำโดยดิสนีย์นะมีชื่อว่าเพอร์ซี่แจ็คเพอร์ซี่แจ็คสันแอนเดอะโอมปียนอ่าซึ่ง Percy ซี่แจ็คสันแอน o l เดอ i โอมเปียนี่ครับก็จะเป็นเรื่องราวของเพอร์ซี่แจ็คสันทั้ง5เล่มก็คือเล่ม1ถึงเล่ม5นะแต่จนกว่าจะได้ดูจบผมว่านักสแสดงเนี่ยน่าจะโตก่อนที่มันจะได้ทําจบนะเพว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ฉากใน Percy Jackson นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือเป็นฉากที่เพอร์ซี่ เดินทางไปยังอหอพักของอบุตรแห่งโบไซดอนใช่ไหมก็หอพักก็มีอยู่ติดเดียวอะ่ะก็คือมีอยู่แค่เพอร์ซีคนเดียวนะครับก่อนที่ไทสันจะมาอยู่ด้วยนะอ่ะก็เพอร์ซีนะครับก็ได้เดินไปคนเดียวนะแล้วก็ระหว่างทางเราก็จะได้เห็นนักเรียนฮับบัตใช่ไหมแล้วก็เราก็จะเห็นแอนนาเบดหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะใช่นะก็คือเป็นคนผิวสีที่ใส่หมวกอยู่เพราะว่าน่าจะใช่แอนนาเบดนะแล้วก็ ผมรู้ว่าทุกคนคิดถึงยังไงอ่าคนด่าสาบแช่งกันเลยแบบโอ้ยเอานักแสดงผิวสีมาทำไมก็คือแอนนาเบลแอนนาเบลนะครับในอ่าหนังสือนี่จะเป็นผู้หญิงผมทองใช่ไหมขา,ขาวใช่ไหมอ่าแต่วันนี้มาทำไมเป็นผู้หญิงผิวดำอะไรทำไมมันดูแปลกตาจังเลยวะก็แต่นักแสดงไม่ใช่น,นักแสดงคนเขียนนะครับเลือกมาด้วยตัวเองนะผมก็ไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงนะต้องรอดูต่อไปใช้ปี2 0 2 4ครับก็คนข้างนานอยู่เหมือนกันนะ2 4่สหแต่น่าจะ24นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็สิ่งดีงามอย่างเดียวนะครับในเรื่องในตัวอย่างนี้ที่ผมจะสังเกตได้ก็คือชุดฮับบัเว้ยอือชุดไอเสื้อเชิ้ตฮับบัดเนี่ยเจ๋งอันนี้แหละใช่เลยชอบชอบอันนี้ชอบโอเคครับเสื้อเชิ้ตนี้สุดยอดมากครับ ก็ในนิยายก็จะมีเสื้อเชิ้ตนะครับเป็นของตัวเองนะเสื้อเชิ้ตทาร์าปแต่อีกันก็ใส่เหมือนกันหมดนั่นแหละนะออ้หูสุดยอดนะครับผมชอบมากเลยสำหรับเสื้อเชิ้ตครับเป็นสิ่งดีงามอย่างเดียวของตัวอย่างนี้ครับผมก็มันมีแค่นี้